วิธีนี้ห้ามพลาดค่ะใช้มะเขือเทศเพื่อกำจัดสิวกำจัดรอยแผลเป็นจากสิวแถมช่วยลดริ้วรอยได้ด้วยค่ะมะเขือเทศมีระดับไกลโคปีนอยู่สูงมากสารชนิดนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์มากสำหรับผิวค่ะสารไกลโคปีนช่วยปกป้องผิวจากรังสีอัลตราไวโอเลตและช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยยิ่งกว่านั้นยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งผิวหนังได้อีกด้วยนะคะมะเขือเทศสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับผิวคุณได้อย่างมากมายค่ะมะเขือเทศสำหรับการรักษาสิวค่ะมะเขือเทศที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระสามารถหยุดความเสียหายผิวในระดับเซลล์อีกทั้งยังมีความเป็นกรดธรรมชาติอยู่สูงมากค่ะและความเป็นกรดนี้จะช่วยรักษาสิวและกระชับรูขุมขนบนผิวของคุณได้อย่างดีเยี่ยมเลยอีกทั้งช่วยชะลอและยับยั้งความเสียหายของผิวชั้นในสุดเพียงแค่คุณหั่นมะเขือเทศและนำมาถูนวดบริเวณที่มีปัญหาแค่ไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นล้างออกด้วยน้ำอุ่นทำซ้ำวันละครั้งค่ะมะเขือเทศช่วยลบรอยแผลเป็นจากสิวค่ะเยื่อในมะเขือเทศมีประโยชน์ในการกำจัดรอยแผลเป็นจากสิวที่มีประสิทธิภาพมากมันจะช่วยให้รูขุมขนหดตัวเพียงใช้น้ำมะเขือเทศมาทำความสะอาดผิวหน้าประมาณ 15-20 นาทีมันจะช่วยลบรอยแผลเป็นจากสิวและทำให้ผิวของคุณสะอาดสดใสค่ะใช้น้ำมะเขือเทศล้างหน้าลบรอยแผลเป็นจากสิวค่ะนำน้ำมะเขือเทศ1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำมะนาวเพียงไม่กี่หยดค่ะผสมให้เข้ากันนะคะและใช้สำลีชุบส่วนผสมนี้เช็ดไปยังบริเวณผิวหน้าทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่นค่ะมะเขือเทศลดริ้วรอยในมะเขือเทศอุดมไปด้วยไลโคปีนซึ่งจะช่วยให้ผิวของคุณดูดซับออกซิเจนได้อย่างล้ำลึกสาเหตุนี้จึงทำให้เกิดการชะลอของริ้วรอยและลบเลือนริ้วรอยได้อีกเช่นกันเพียงใส่เนื้อมะเขือเทศและเนื้ออะโวคาโดสุกลงในเครื่องปั่นและปั่นผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะจากนั้นนำมาพอกทิ้งไว้ให้ทั่วใบหน้าของคุณประมาณ 20-30 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่นทำเช่นนี้เป็นประจำสัปดาห์ละครั้งนะคะและนอกจากนี้การดื่มน้ำมะเขือเทศทุกวันจะช่วยบำรุงผิวพรรณของคุณได้อย่างดีเลิศค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมส่งต่อเพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักนะคะ